ไลอินเบลเยียมนะคะถูกไหมคะจากช่องไลอินเบลเยียมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊กมาทำคลิปส่งการบ้านแม่อายนะคะก็เลยถือโอกาสจะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเพราะว่าไม่ค่อยได้มีหน้าตัวเองออกช่องเท่าไหร่ขี้อายนะคะอายตัวเองนะคะก็จะแนะนำว่าชื่อตุ๊กนะคะปัจจุบันนะคะอยู่ที่อาศัยอยู่ที่เบลเยียมนะคะแต่งงานมาอยู่กับสามีนะคะเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานนะคะเมียผมเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานนะคะคือเราแบ่งหน้าที่กันสามีทำงานนอกบ้านเราก็ทำงานในบ้านนะคะงานอดิเรกของตุ๊กก็คือการถ่ายรูปนะคะงานอดิเรกที่จะมาเป็นรายได้นะคะก็คือการถ่ายรูปนะคะซึ่งก็เป็นรูปทั่วไปนะคะปกติแล้วก็จะท่องเที่ยวแล้วก็เก็บภาพนะคะก็มี2-3 ปีที่ผ่านมาที่เราได้ทำรูปนำรูปของเราไปขายทางเว็บไซต์นะคะนอกจากภาพวิวทิวทัศน์แล้วนะคะตอนนี้มันก็ลามมาถึงภาพที่เป็นสต็อกแบบเซตฉากถ่ายนะคะอย่างช่วงนี้ก็จะขายรูปถ่ายรูปที่เป็นคริสต์มาสนะคะซึ่งตัวก็จะเอาอุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาสที่ซื้อแต่ละปีแต่ละปีมาเซตฉากนะคะอย่างเลยค่ะอุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะซื้อทุกปีค่ะเพราะว่าเราอยากจะเปลี่ยนธีมอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะทุกไซส์ค่ะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กทุกสีมีหมดนะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะถ่ายรูปนิดหน่อยรายได้เล็กๆนิดเดียวพอดีกับค่าเช่าโอ้ยมีอะไรจะพูดแล้วอ่ะแค่นี้นะแค่นี้นะคะถ้าคลิปต่อไปอยากให้ถึงคลิปที่21เร็วๆในการพูดเพราะจะได้พูดคล่องกว่านี้ค่ะแค่นี้นะคะโอ้เดี๋ยวนี่ก็จะเป็นฉากที่ตุ๊กเซตไว้เพื่อจะถ่ายรูปนะคะนี่ต้นคริสต์มาสอุปกรณ์อย่างนี้ก็ตัดมาถ่ายรูปนะคะเนี่ยนี่ก็ซื้อมาถ่ายรูปค่ะอุปกรณ์ในการทำงานนะคะของจริงของเล่นอันนี้ก็จะเป็นที่หนีบนะคะเป็นคริสต์มาสธีมคริสต์มาสนี่ก็จะเป็นกล่องของขวัญที่ทำเองนะคะมันก็จะรกๆปนๆกันไปนี่ดูบรรยากาศข้างนอกวันนี้แดดดีนะคะอย่าถือสากระจกที่ไม่ได้เช็ดนะ